ไม้เป็นยังไงบ้างพี่เป็นห่วงมันด้วยเหรอพี่ช่วยไม้ทุกอย่างเท่าที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิจะทำได้พอจะคิดว่าพี่ห่วงไม้ได้ไหมล่ะผมขอโทษครับพี่ผมแค่เป็นห่วงเพื่อนผมทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับไม้เหรอไอ้ไม้มันเก็บของจากบ้านผมไปแล้วพี่โรงเรียนมันก็ไม่ไปมันเลิกเรียนแล้วพี่ฝนไม่ช่วยด้วยด้วยช่วยฝนด้วยฝนทำลายไม้ฝนผิดเองมันเพราะฝนเองอะพี่ไม้ฝนไม่ได้ตั้งใจนะคะพี่ไม้ฝนแค่อยากให้ไม้เลิกพยายามอ่ะฝนไม่อยากให้เขาต้องมาเสียคนมารักคนอย่างฝนโอ้ยฝนเดี๋ยวพี่จะติดต่อไม้ไปโดยตรงแล้วก็ลองถามญาติเขาอีกทีถ้าไม่มีเบาะแสอะไรเราค่อยแจ้งความนะพี่ไม้ไม่โกรธฝนหรอคะไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่ต้องโกรธฝนกับไม้เลยฝนเองก็ไม่ควรโกรธและโทษตัวเองด้วยรู้แล้วใช่ไหมว่าการเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเก็บไว้กับตัวเองมันส่งผลยังไงฝนระบายความเจ็บปวดใส่ไม้ทั้งในที่ไม้มีบาดแผลลึกยิ่งกว่าฝนซะอีกขอบคุณมากนะคุณมาวินที่เสนอตัวเข้ามาอ่ะนั่งข้างบนลูกนั่งข้างบนครับท่านอย่าเรียกผมว่าคุณเลยดีกว่าครับเรียกผมว่ามาวินอย่างที่ท่านเคยเรียกดีกว่าบุญคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือผมเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้แม่ผมไม่เคยลืมครับหน้าที่ของมูลนิธินี้ก็คือช่วยเหลือผู้คนที่เขากำลังเดือดร้อนและเมื่อเราช่วยเขาได้แล้วแล้วเขาคนนั้นสามารถที่จะส่งต่อความช่วยเหลือนั้นให้กับผู้อื่นได้นั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นขอบคุณมากนะมาวินที่เลือกมูลนิธิเล็กๆแห่งนี้ท่านเคยบอกกับผมว่าให้คิดว่าที่นี่คือบ้านหลังใหม่ทุกคนที่นี่คือครอบครัวเดียวกันผมยังจำคำท่านได้ไม่เคยลืมครับไม้กลับมาเป็นทนายอาสาคนที่คุณหญิงให้เรย์ไปรอรับป่ะหรอคะก็ใช่น่ะสิฉันน่ะอุตส่าห์จะทำเซอร์ไพรส์พวกเธอนะแต่ดูสิทำไปทำมาคลาดกันจนได้เด็กคนนั้นจริงๆเหรอเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะทนายอาสา